ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการสร้างตัวอักษรแบบซูมเอาท์บ้างครับจากครั้งในบทที่แล้วนะครับเราเรียนแบบซูมอินไปคราวนี้เราจะทําแบบซูมเอาท์บ้างนะครับก็ตอนนี้ผมได้สร้างแบ็กกราวด์ไว้แล้วนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ที่2นะครับเพื่อที่จะเอาไว้สร้างเทคแอนิเมชันไว้แล้วนะครับก็จะเริ่มสร้างแอนิเมชันนะครับก็คลิกเลือกเครื่องมือ Check Tool ครับก็เลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับเลือกสไตล์กำหนดขนาดเลือกสีนะครับเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์นะครับเลือกเครื่องมือ Selection Tool ครับในการจัดตัวอักษรกับแล้วก็ใช้ Ctrl K ครับในการเรียกพาแนลแอร์ไลน์ขึ้นมาครับเพื่อที่เราจะจัดให้กับตัวอักษรให้อยู่กลางๆนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทำแอนิเมชันครับก่อนทำแอนิเมชันครับผมก็เพิ่มแบ็กกราวด์ก่อนเลยนะครับก็เลือกมาที่เฟรมที่50ครับกด F6 นะครับเพิ่มแบ็กกราวด์เสร็จแล้วก็กลับไปที่เฟรมที่1ของเลเยอร์ที่2นะครับคลิกเลือกตัวอักษรครับเสร็จแล้วก็ใส่ทวีนี่กับมันครับ Insert Classic Tweed นะครับในบทนี้เนี่ยเราก็จะทำแอนิเมชันนะครับโดยการที่จะทำซูมเอาออกไปนะครับคือให้ตัวหนังสือเนี่ยเล็กลงไปนะครับในเฟรมที่1นะครับผมก็ใช้เครื่องมือฟรีทรานส์ฟอร์มนะครับขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วครับผมก็มาคลิกเฟรมที่10นะครับกด F6 ครับแล้วก็ย่อตัวอักษรให้เล็กลงครับนะแบบนี้ครับแล้วก็ผมก็จะให้แสดงตัวอักษรมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็กดเลือกเฟรมที่40นะครับกด F6 แล้วก็ย่อตัวอักษรไปนิดนึงครับเพื่อให้ตัวอักษรดูไม่นิ่งนะครับแบบนี้เสร็จแล้วครับเฟรมที่50ครับผมก็กด F6 ครับแล้วผมก็ย่อตัวอักษรให้เล็กลงซึ่งในการทำเฟรมนี้นะครับผมก็จะใช้ประกอบกับColor Effect ด้วยนะครับเพื่อให้ตัวอักษรเนี่ยดูจางลงไปนะครับนอกจากจะตัวเล็กแล้วก็ทำให้ดูจางลงไปด้วยนะครับผมก็เลือกที่ตัวอักษรตรงส่วนของ Color Effect ผมก็เลือกอัลฟาครับแล้วก็ปรับค่าอัลฟาให้เป็น0นะครับก็ลองกด Enter ดูสักครั้งครับแบบนี้ครับลองเทสต์ Movie ดูครับ Ctrl Enterตัวอักษรก็จะซูมหนีเราไปครับก็ลักษณะของการซูมเอาออกไปแล้วก็จางหายออกไปนะครับคราวนี้เราก็ลองมาสร้างตัวอักษรชุดที่2นะครับผมก็ล็อกนะครับเลเยอร์ที่2ไว้เพิ่มนะครับ add new layer ก็กดนะครับ keyframe เฟรมที่55นะครับกดให้เป็น blank keyframe หรือว่าเฟรมว่างนะครับกด F7ผมก็สร้างแบ็กกราวด์นะครับสร้างแบ็กกราวด์มาจนถึงเฟรมที่100นะครับ105นะครับกด F6 นะในเฟรมที่55ครับของเลเยอร์ที่3ผมก็สร้างตัวหนังสือเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใช้เครื่องมือ Align ครับ Ctrl Kจัดตรงกลางให้กับตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วครับผมก็สร้างแอนิเมชันให้กับมันครับก็คลิกเลือกตัวอักษรนะครับ Insert Classic Tweed นะครับใช้เครื่องมือ Free Transform ครับขยายตัวอักษรให้เต็มหน้าจอแบบนี้นะครับต่อไปครับผมก็ไปคลิกเลือกเฟรมที่65ครับกด F6 แล้วก็ย่อตัวอักษรเข้าไปนะครับก็มาคลิกเลือกเฟรมที่95นะครับกด F6 นะครับย่อตัวอักษรให้เล็กลงนิดนึงแล้วก็มาคลิกเลือกเฟรมที่105ครับกด F6 นะครับตัวอักษรก็เล็กลงไปนะครับประกอบกับการใช้ Color Effect นะครับในการปรับแต่งให้ค่าอัลฟาเป็น0ต่อไปผมก็ไปสร้างนะครับตัวอักษรชุดที่3ครับผมล็อกเลเยอร์ที่3ไว้ก็ add new layer ครับเลเยอร์ที่4
ผมก็จะไปสร้างแบ็กกราวด์รอไว้เหมือนเดิมครับก็ผมก็สมมติว่าผมเพิ่มไปจนถึงแบ็กกราวด์ไปจนถึงเฟรมที่170ละกันนะครับผมก็คลิกกด F6 นะครับเสร็จแล้วเฟรมที่110ของรีเซตที่4ครับผมก็กด F7 นะครับเพื่อให้เป็นคีย์ว่างก่อนหน้าแล้วผมก็สร้างตัวหนังสือเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับใจเครื่องมือ Align ครับจัดตรงกลางครับโอเคผมก็คลิปเรื่องตัวสอนครับ Insert Classic Terrain นะครับใช้เครื่องมือ Free Transform นะครับในการขยายตัวหนังสือนี่ครับผมก็มาคลิปเลือกเป็นที่120ครับกด F6 ให้ตัวหนังสือนั้นย่อเล็กลงไปนะครับนิดนึงผมก็มาเลือกเฟรมที่150นะครับกด F6 ตรงสื่อย่อลงไปนิดนึงครับแล้วก็ผมก็มาคลิกเฟรมที่160นะครับกด F6 ย่อให้ตรงสื่อเล็กลงไปพร้อมกับใช้ Color Effect นะครับเลือกเป็นค่าอัลฟาให้ค่าอัลฟานั้นเป็น0นะครับค่าโปร่งใสนั้นเป็น0ครับก็ลองเทสมูฟวี่ดูครับก็จะได้รูปแบบแอนิเมชันตัวหนังสือแบบซูมเอาออกไปแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งของตัวหนังสือก็นำไปใช้งานได้นะครับ